สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูหลนทะเลมานำเสนอเป็นเมนูทานร่วมกับผักสดแล้วก็ทานกับข้าวร้อนๆนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นมีอ้อยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มีอ้อยได้ทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเราไปดูกันนะคะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะมีตะไคร้มีชี้ฟ้านะคะสีเขียวสีส้มพริกแดงจินดาหัวหอมและรากผักชีนะคะหัวกะทิหางกะทิเนื้อปูเนื้อกุ้งน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกใบมะกรูดและผักแอมอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยนะคะอัตราส่วนและส่วนผสมต่างๆมีอ้อยขีดไว้ที่ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูได้อีกครั้งหนึ่งค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆนะคะมีอ้อยได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตอนนี้มีอ้อยกำลังหั่นซอยตะไคร้นะคะ1ต้นมีอ้อยใช้เฉพาะโคนนะคะถ้าท่านผู้ชมจะใช้ทั้งหมดก็ได้นะคะมีอ้อยกำลังหั่นรากผักชีนะคะ2รากแล้วก็สับรากผักชีให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะค่ะแล้วมีอ้อยก็จะตักใส่ถ้วยเล็กนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยก็จะหั่นซอยหัวหอมแดงนะคะ4หัวเมื่อหั่นเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ถ้วยต่างหากค่ะแล้วต่อไปมีอ้อยจะหั่นพริกชี้ฟ้าสีเขียวกับสีส้มนะคะอย่างละ2เม็ดค่ะและตามด้วยพริกแดงจินดานะคะ5เม็ดค่ะหลังจากที่หั่นพริกเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยก็จะนำใบมะกรูดนะคะมาฉีกแกนกลางออกมีอ้อยใช้ใบมะกรูดนะคะประมาณ5ใบนะคะและพักทิ้งไว้ค่ะค่ะมีอ้อยนำกุ้งนะคะวันนี้มีอ้อยใช้กุ้ง2ขนาดนะคะมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กขนาดละ100กรัมให้รวมกันได้200กรัมนะคะมีอ้อยจะเอากุ้งขนาดใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมมีกุ้งขนาดเดียวก็ใช้ขนาดใดขนาดหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะหลังจากหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยจะตั้งกระทะนะคะมีอ้อยใช้ไฟกลางค่ะเปิดไฟแล้วนะคะเทหัวกะทิลงไปค่ะ400กรัมนะคะและมีอ้อยก็จะทำการคนน้ำกะทินะคะให้เขาแตกตัวและมีความร้อนนะคะเพราะว่ามีอ้อยเป็นกะทิกล่องที่นำออกมาจากตู้เย็นนะคะกะทิเขาก็เลยมีความเย็นอยู่ค่ะเติมรากผักชีนะคะ2รากที่มีอ้อยได้ทำการหั่นและสับนะคะคนส่วนผสมนะคะของรากผักชีและหัวกะทิให้เข้ากันจนกว่าจะมีกลิ่นหอมของรากผักชีและหัวกะทินะคะและให้กะทิเขาเดือดและแตกมันตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นเติมตะไคร้ที่หั่นซอยนะคะลงไปคนส่วนผสมนะคะทั้งหมดให้เข้ากันและมีกลิ่นหอมค่ะเติมหัวหอมแดงนะคะ4หัวที่ซอยนะคะลงไปค่ะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะเติมเนื้อปูนะคะ200กรัมวันนี้มีอ้อยใช้เนื้อปูที่มีอ้อยซื้อมาจากที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ1กล่องหนักประมาณ200กรัมเป็นเนื้อปูที่มีกันเชียงนิดนึงส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปูที่เขาฉีกมาแบบลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อกุ้งนะคะ200กรัมลงไปค่ะเติมหางกะทินะคะลงไปมีอ้อยใช้น้ำต้มสุกที่อุ่นแล้วนะคะในการล้างกล่องกะทินะคะ200กรัมแล้วก็จึงได้หางกะทิตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็ทำการคนส่วนผสมค่อยๆ คนนะคะแล้วก็ไม่คนบ่อยนะคะเพราะอาจจะทำให้เหม็นคาวได้ค่ะหลังจากนั้นมีอ้อยจะใส่พริก3สีลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ25กรัมนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกที่มีอ้อยใช้เขาไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะมีอ้อยจึงเติมที่หลังอีกทีหนึ่งน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะครึ่งและก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ
มีอ้อยอยากจะแนะนำในการปรุงรสนะคะให้ท่านผู้ชมค่อยๆปรุงค่อยๆชิมนะคะให้ได้รสชาติตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะหลังจากที่คนส่วนผสมและชิมรสชาติที่มีอ้อยต้องการแล้วนะคะมีอ้อยจะใส่ใบมะกรูดค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งมีอ้อยปิดไฟค่ะเสร็จแล้วนะคะมีอ้อยก็จะตักใส่ชามนะคะหรือตักใส่ถ้วยนะคะทานกับผักนะคะที่เราเตรียมไว้กับข้าวร้อนๆนะคะมีอ้อยจะบอกว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่มีรสชาติครบหมดทุกรสนะคะและจะเป็นรสชาติที่แบบเบาๆค่ะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะชอบที่จะทานเผ็ดก็สามารถเพิ่มเติมด้วยพริกขี้หนูสวนได้นะคะพอดีมีอ้อยไม่มีพริกขี้หนูสวนนะคะมีอ้อยก็เลยเพิ่มเป็นพริกแดงจินดาค่ะค่ะมีอ้อยต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดพลาดประการใดนะคะมีอ้อยต้องขออภัยด้วยค่ะมีอ้อยขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเจ็บจะจนตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ